สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมเจมส์เฉินเฮาเจี๋ยชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติวัดสนามชัยในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวัดสนามชัยตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลสนามชัยเดิมชื่อตำบลวิหารแดงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ประมาณ57ไร่ในปีพุทธศักราช1706สร้างเจดีย์ประธานขนาดใหญ่1องค์อุโบสถอยู่ทางทิศตะวันออกเจดีย์ประธานอยู่กลางและทิศตะวันตกมีกำแพงแก้วรายรอบรวมทั้งเจดีย์บริวารทรงสันฐานเป็นเจดีย์16เหลี่ยมซ่อมแซมถึง3ในสมัยตั้งแต่ทวารวดีอู่ทองและอยุธยามีคูหาบรรจุอัฐิธาตุของทหารในสงครามคราวหนึ่งเจดีย์นี้จึงได้ชื่อว่าเจดีย์ทหารนิรนามปัจจุบันองค์เจดีย์และบริวารสถานได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรและอาณาบริเวณขุดร่องน้ำโดยรอบก่อนปีพุทธศักราช1746สร้างวัดสนามชัยอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณบุรีฝั่งตะวันออกจากพงศาวดารเหนือละวาดพระเจ้ากาเตส่งให้มอญน้องผู้เป็นย่าสร้างขึ้นพร้อมกับบูรณะวัดป่าเลไลสันนิษฐานว่าพบซากเจดีย์ขนาดใหญ่และกำแพงแก้วพร้อมเจดีย์บริวารเล็กๆทั้ง4ทิศในปีพุทธศักราช2504กรมศิลปากรขุดแต่งองค์เจดีย์ภายในกวนพบอัฐิธาตุปนกับเท่าทานจำนวนมากบรรจุไว้ในองค์เจดีย์นักโบราณคดีให้ข้อสันนิษฐานและคำอธิบายว่าเจดีย์วัดสนามชัยเป็นเจดีย์16เหลี่ยมกว้างด้านละ48ยาวด้านละ62สันนิษฐานจากศิลปะการก่อสร้างว่ามีการสร้างซ้อนกันอย่างน้อย2สมัยตั้งแต่สมัยทวารวดีสมัยอู่ทองคือช่วงปลายทวารวดีต่อสมัยอยุธยาและสมัยอยุธยานั่นเองนะ